นั้นได้ชัดขึ้นหาซะทีเนี้ยก็ใช้ความแม่เศร้าหลอกก่อนเด้อหนูบอกยากอย่างเนี้ยหนูระลึกยากพอเริ่มได้สถานที่ที่ค่อนข้างเงียบนะหาสถานที่ที่สัปปายะใหม่ๆนั่งคู่ขาเข้าใจคำว่าคู่ขาไหมท่านไม่ได้บอกว่าให้เราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายท่านไม่ได้กล่าวนะในตำราคู่ขาใครคู่ขาไม่ได้นั่งเก้าอี้เอาท่าที่ตัวเองสบายนั่นแหละแต่ขอให้ตัวตรงหลังต้องตรงตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าดำรงสติเฉพาะหน้าคือสร้างความรู้สึกตัวใช้เจตนาเลยลาบลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวลืมทำไมต้องนั่งตรงอุชุกกายยังกายตรงเราสังเกตนะถ้าเรานั่งตัวตรงๆเนี่ยมันจะมั่นคงแล้วมันจะหายใจเบาๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกชัดตัวมันจะไม่งอพอถ้าเรานั่งตัวงอปุ๊บบางทีมันไม่พอดีอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรสังเกตเวลาเรานั่งตัวงอจิตมันจะมันไม่สบายอ่ะมันไม่สบายพอไม่สบายมันก็ไม่เป็นสมาธิเมื่อใดที่อารมณ์หรือลมหรือความรู้สึกเนี่ยมันพอดีกันเนี่ยมันจะรวมให้เราดูหายใจเข้ายาวๆใช้เจตนาเลยล่างลมหายใจเข้าใช้ลมหยาบก่อนลมหยาบในที่นี้หมายถึงลมแรงแรงพอประมาณใหม่ๆที่เราฝึกมันจะยาวไม่ยาวมากไม่ได้เพราะมันเคยชินในการคิดมันจะลงได้ไม่ลึกแต่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วก็ทำบ่อยๆทำลมยาวหยาบสัก5หรือ10ทีหรือถ้าคนที่ทำได้เยอะกว่านั้นก็ทำเพื่ออะไรให้มันเหนื่อยให้มันจำสภาวะการเคลื่อนของลมได้แม่นให้มันจำอาการของลมได้ว่าลมหยาบมันจะมีความรู้สึกยังไงต่อร่างกายต่อความรู้สึกซึ่งเมื่อใดที่เราหายใจแรงเราจะเห็นเลยสิ่งแรกเลยร่างกายเราจะร้อนขึ้นเราจะอึดอัดขัดเคืองปวดหัวขึ้นเลยล่ะทีเนี้ยลองทำลมเบาหายใจเข้าเบาๆพอมันเริ่มอยู่หายใจแรงละเริ่มเห็นแล้วว่าลมมีลักษณะอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะกลับไปกลับมามันจะแวบไปคิดทำไมไม่สงบทำไมไม่ต้องไปรำคาญความคิดนะหน้าที่เดียวของเราคือโฟกัสกับลมใหม่ๆความคิดมันมีกำลังมันลากเราธรรมดานะแค่รู้จักอย่าลืมว่าหน้าที่เราคือมาเรียนรู้ลมจับหลักตัวนี้ให้แม่นทำลมหยาบแล้วทีนี้ทำลมละเอียดลมละเอียดคือลมเบาหายใจเข้าเบาๆสร้างความรู้สึกตัวไว้ส่วนบนก็ได้ส่วนบนคือเนี่ยประมาณนี้ส่วนหัวลากลมเบาๆถ้าคนเคยมีนิสัยถ้าจับลมเบาได้โอ้โหเราจะไม่ต้องถามใครเลยในอาการที่เป็นสมาธิถ้ามันไม่มีสัญญารบกวนมากนักในการฝึกในการอ่านมาเพราะมันจะรู้รสชาติรู้อาการตรงหน้าทีเนี้ยรู้รสชาติของสมาธิลิ้มรสนั่นแหละถ้ามันได้หยุดใหม่ๆนะถ้าเราหยุดหรือเห็นลมได้ใหม่ๆเราจะรู้สึกในโลกนี้ไม่มีอะไรเทียบใช้คำนั้นเลยความรู้สึกประเภทนี้เราหาไม่ได้จากสิ่งอื่นทำไมมันเย็นทำไมมันเบาทำไมมันไม่มีคำที่จะ
บรรยายเมื่อใดที่จิตเราลิ้มรสอาการตัวนี้เป็นสมถะถ้าได้เข้าไปในตัวเนี้ยความรู้สึกเนี้ยสักครั้งนึงนะความเพียรจะเกิดขึ้นเองเลยมันจะอยากทำเองมันจะอยากทำต่อแต่ถ้าใครที่ไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรนะถ้าสร้างความสงบขึ้นมาไม่ได้ไม่เป็นไรให้อยู่กับลมลมยาวยาวหยาบยาวละเอียดทำลมสั้นเราเรียนรู้ควบคู่ไปเลยระหว่างรายละเอียดของลมหายใจเข้ายาวหยาบแรงมีปฏิกิริยาทางกายยังไงมีความบีบคั้นทางกายยังไงมีเวลาลมละเอียดมีความรู้สึกยังไงหายใจสั้นอึดอัดขัดเคืองยังไงเห็นไหมเราจะรู้เราจะเรียนรู้ในลมหายใจว่าอารมณ์แต่ละอย่างเนื่องด้วยลมทั้งหมดเลยแต่เราไม่เคยดูนั่งดูร่างกายหายใจมันเผลอไปคิดมากนะมันฟุ้งซ่านมันเริ่มไม่เห็นลมกลับมาเจตนาหายใจใหม่ทำอยู่อย่างนี้แหละวกไปวนมาแล้วลึกได้ตอนไหนดึงกลับมาสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาเรียนรู้ในรายละเอียดของมันเราก็จะเห็นว่าในลักษณะของจิตที่เวลามันมีอารมณ์ในทางที่เป็นอกุศลลมจะแรงค่อนข้างแรงหยาบเคยเห็นเวลาเราโกรธไหมลมหายใจจะแรงขึ้นลมหายใจจะแรงขึ้นร้อนขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นเวลาเราอึดอัดขัดเคืองลมหายใจเราจะสั้นเนี่ยเวลาเราใช้ความคิดเราจะหายใจสั้นเมื่อใดที่จิตมันจำอาการเคลื่อนของลมที่เนื่องด้วยอารมณ์ได้มันก็ย่อมหยุดลมหายใจที่เนื่องด้วยอารมณ์หยุดด้วยลมนี่แหละทีเนี้ยเราจะเห็นว่าเมื่อใดที่เราฝึกจนมันเริ่มมีกำลังจนมันเริ่มชินความรู้สึกกระเพื่อมขึ้นปุ๊บเหมือนมันไม่พอใจมันยังไม่ได้เป็นความโกรธด้วยซ้ำนะเราจะเห็นเหมือนในลักษณะเหมือนรถเวลาที่มันจะขึ้นเนินเราต้องใช้เกียร์ต่ำลมมันจะแรงลมหายใจเนี่ยจะสั้นปุ๊บขึ้นมาเราใช้เจตนาเลยนะเราฝึกเนี่ยฝึกใหม่ๆใช้เจตนาลากเลยลากหายใจเข้าลึกๆเบาๆแล้วก็ผ่อนลมเนี่ยเวลาหายใจออกเหมือนเอาอารมณ์นั้นทิ้งไปด้วยม้วนเหมือนรีดยาสีฟันน่ะเวลายาสีฟันจะหมดเรารีดหลอดมันน่ะรีดลมสร้างความรู้สึกนี่แหละทำความรู้สึกเหมือนคลายออกทำอย่างนี้เรื่อยๆเวลาที่จิตจะเสพอารมณ์เวลาที่มันจะมีอารมณ์กำลังสติกำลังสมาธิมากพอมันจะเริ่มเป็นเองมันจะทวนกลับมาอยู่ในฐานของมันเองมันจะมากได้เพราะเราทำบ่อยๆแต่ทำไมฝึกแล้วบางทีอารมณ์ยังแรงอยู่เลยมันไม่ใช่อารมณ์แรงขึ้นนะแต่เราเห็นมันได้ชัดขึ้นอารมณ์นิดหน่อยเนี่ยมันจะแรงมากถ้ากำลังสมาธิกำลังสติเราไวทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดขึ้นหมดเลยนิดนึงก็จะเป็นแรงแล้วสิ่งที่นักปฏิบัติต้องเจอในขณะที่ลมเริ่มมีกำลังคือปวดตัวไม่ผิดปกตินะหนูนี่ปวดเอวปวดหลังจนหลังจะขาดในความรู้สึกปวดมากปวดตัวเหมือนโดนทุบเหมือนเราทำงานหนักๆปวดไม่มีแรงลมหายใจจะเริ่มร้อนเวลาที่เกิดปฏิฆะเกิดความไม่พอใจลมจะร้อนลมหายใจจะร้อนเผาตัวเองเราก็จะรู้เลยว่าอาการแต่ละอย่างเมื่อใดที่เราไม่พอใจเขาตัวเรานี่แหละทุกข์ก่อนเนี่ยอาการทุกอย่างมันจะชัดเจนหมดเลยกลับกันนะทีเนี้ยเมื่อใดที่เราได้ทำเห็นไหม
ได้สร้างเหตุได้ทำความดีได้ทำกุศลบางทียังไม่ได้ทำเลยจะเย็นเย็นมันจะเป็นในอาการเป็นในลักษณะร้อนและเย็นสลับกันตัวเย็นนี่จะเป็นในลักษณะของปิติจะเป็นซาบซ่านเบาขนลุกนั่นแหละถ้าจะพูดถึงแต่มันลุกผิดปกติผิดปกติยังไงปกติคนขนลุกก็จะลุกนิดนึงแต่อย่างเงี้ยมันจะเหมือนขึ้นเลยมันจะไปทั้งตัวมันจะลุกตั้งแต่หัวตั้งแต่หลังสุดเท้าสุดตีนลุกทั้งตัวมันจะฟืดฟืดขึ้นถ้าเราเห็นเนี่ยอาการอย่างนี้ชัดเจนเราไม่ต้องบอกให้มันละนะความไม่ดีมันจะเจริญขึ้นมันจะเจริญขึ้นในความดีในกุศลด้วยตัวของมันเองมันจะไม่ปฏิเสธความดีแม้นเล็กน้อยมันจะไม่ปฏิเสธเลยเพราะมันเห็นว่ามันมีประโยชน์มันจะย้อนแย้งกันมากนะในความเป็นจริงเมื่อใดที่จิตเป็นฌานเป็นในลักษณะของปีติเป็นความพอใจในกุศลสังเกตนะใจเรามันจะฟูฟูลอยลอยเหมือนมันยิ้มยิ้มอยู่ข้างในเนี่ยแต่ไว้ใจมันยังไม่ได้นะสร้างเหตุต่อไปอีกสร้างเหตุเดิมนี่แหละเรียนรู้รายละเอียดของมันไปเราก็จะรู้จักว่าอ๋อจิตเป็นกุศลเป็นอย่างนี้จิตเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้จิตมีอารมณ์เป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่มานั่งพูดกับตัวเองนะมันจะเห็นลงไปในแต่ละขณะในรายละเอียดของแต่ละอาการจนมันมาเห็นต้นตอทีเนี้ยของอารมณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นหรือในภาษาธรรมท่านใช้คำว่าจิตเห็นจิตก็คือเห็นความคิดนี่แหละเมื่อใดที่เราเท่าทันความคิดเวทนาหรือความปรุงแต่งของอารมณ์มันจะไม่ทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเมื่อใดที่เราเข้าไปปรุงแต่งกับกระแสไม่เท่าทันกระแสของความคิดและอารมณ์มันจะบีบคั้นเราในขณะนั้นทันทีทีเนี้ยเนี่ยเห็นกันอยู่มีความคิดอะไรผุดขึ้นนี่ตัวสตินี่ตั้งเด่นอยู่ภายในรู้หรือในภาษาท่านใช้คำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นแหละถ้าในลักษณะจิตเห็นจิตเนี่ยอารมณ์เนี่ยแทบเกิดไม่ได้แล้วความปรุงแต่งเนี่ยแทบปรุงไม่ได้แล้วบางคนบอกเห็นความคิดทั้งวันอย่างเงี้ยถ้าเห็นจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปถามหาธรรมในธรรมเลยนะมันคือตัวเดียวกันแต่ถ้าเรายังเห็นความคิดแล้วยังมีอารมณ์ยังมีความทุกข์อันนั้นเห็นไม่จริงยังเห็นตัวซ้อนกันขึ้นมาอีกหน้าที่ของเราหน้าที่เดียวคือสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ต้องอยากเป็นอะไรหยุดอยากหยุดความอยากหยุดกระแสของตัณหาภายในใจในจิตเราเนี่ยมันอยากอะไรให้รู้เท่าทันมันสติคือเครื่องสกัดกั้นสกัดกั้นอะไรสกัดกั้นกระแสโลกตัวเนี้ยวัฏฏะตัวเนี้ยคือจิตที่เข้าไปร่วมปรุงแต่งกับอารมณ์ไม่ใช่โลกภายนอกนะโลกภายในถ้าเราเท่าทันโลกภายในโลกภายนอกไม่มีผลกับเราหรอกแต่ถ้าเราก็คล้องอยู่กับโลกภายนอกไอ้ปากที่เราบอกว่าเราเห็นภายในก็ไม่มีผลเหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาเมื่อเช้าเปิดไปช่องพีเอฟเห็นพูดกันเรื่องอนัตตาอยู่พักหนึ่งกับพี่น้อยเราจะอธิบายยังไงอธิบายอนัตตาอธิบายความไม่มีมันอธิบายไม่ได้แต่เราสร้างเหตุแห่งความรู้สึกตัวนี่แหละเมื่อใดที่เรารู้สึกตัวอยู่ความไม่มีตัวนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นอนัตตาในตัวของมันเองแต่ความเห็นผิดอวิชชาของเราเนี่ยยึดว่ามันมีตัวมีตนจริงๆถ้าจะพูดโดยภาษาพูดยังพูดพลิกแพงไปยังไงก็ได้ภาษาเนี่ยแต่เนื้อแท้จริงรสชาติของมันจริงๆเนี่ยทำยังไงมันจะได้ลิ้มรส
หลวงปู่ชาอุปมาว่าไม่เหมือนเราถือแอปเปิลอยู่ผลนึงเราสามารถลิ้มรสแอปเปิลผลนี้จากการมองได้ไหมไม่ได้จากการดมได้ไหมจากการสั่นดูได้ไหมคือมันไม่ได้วิธีเดียวที่เราจะรู้จากรสชาติของมันคือกินวิธีเดียวที่เราจะรู้รสชาติของธรรมคือปฏิบัติคือประพฤติปฏิบัติทุกวันนี้เราพยายามจะเข้าใจด้วยโวหารด้วยการคาดเดาด้วยทฤษฎีจากการอ่านและฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ยไม่มีผิดไม่ผิดเพี้ยนเลยแหละแต่มันเป็นความรู้ของท่านมันไม่ใช่ความรู้ของเราเมื่อใดที่เราไปยึดเอาความรู้จากการอ่านการฟังมาจากคนอื่นนั่นคือสัญญานะอาจจะเป็นปัญญาทางโลกในการรอบรู้แต่เราไม่มีทางรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเราต้องหยุดกระแสของสัญญาตัวนี้ปัญญาที่แท้จริงถึงจะเกิดขึ้นมันจะมีประโยชน์อะไรเรารู้หมดเลยเขาเขียนอะไรเขากล่าวอะไรกันแต่ความทุกข์ภายในใจเรายังมีอยู่ถ้าจะพูดภาษาหนูเหมือนเราแบกขยะดีๆนี่เองความอยากรู้นี่แหละขวางทำยังไงเราจะทิ้งตัวอยากตัวนี้ไม่ต้องอยากเหนือใครหรอกเพราะความอยากเพราะความเหนือจริงๆมันไม่ต้องอยากมันไม่มีความอยากมันทำไปตามเหตุตามปัจจัยจริงๆได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วใครจะเห็นประโยชน์จากสิ่งตรงนี้ก็แก้ไขตัวเองเอาฝึกตัวเองเอาหนูถึงย้ำว่าตอนนี้เรามีหลวงตามีครูบาอาจารย์อยู่เรายังมีกำลังใจมีต้นไม้ใหญ่ให้พวกเราได้พึ่งพิงได้พึ่งพิงพักอาศัยทางร่างกายทางจิตใจแต่ถ้าวันหนึ่งไม่มีเราจะทุกข์มากนะเพราะฉะนั้นแล้วฝึกตัวเองให้มันยอมรับความจริงที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ให้มันยอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงไม่ใช่เกิดตามความเป็นเราเราเห็นไหมว่าไอ้ความเป็นเรานี่แหละมันพาเราทุกข์เราเคยเห็นไหมเหมือนก่อนที่จะมาไลฟ์เนี่ยนั่งคุยกับพี่เพชรกับพี่หนึ่งเราส่วนใหญ่เราจะมองออกข้างนอกเราจะมองออกข้างนอกคนอื่นทำถูกใจเราค่อยมีความสุขทำไมเราเอาความรู้สึกเอาหัวใจตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นขนาดนั้นทำไมเราไม่รักษาตัวมันเองลองเปลี่ยนใหม่นะทำเนี่ยคือผู้ให้แบบไม่มีข้อแม้เมื่อใดไม่มีข้อแม้ทุกข์ก็ไม่มีเหมือนกันเพราะตัวข้อแม้นั่นแหละคือทุกข์อยากได้อะไรจากใครอยากได้อารมณ์ไหนความรู้สึกไหนจากใครจงทำสิ่งนั้นให้เขาก่อนลองเป็นผู้ให้ดูก่อนมันไม่ใช่แค่ทานนะทานังของพระพุทธเจ้าการจาคะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าให้วัตถุให้สิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ได้อย่าไปหวังเลยที่จะให้สิ่งที่ละเอียดละออกว่านั้นคือความรู้สึกทุกวันนี้ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะเราให้ความรู้สึกกับคนอื่นไม่ได้แต่เราเป็นฝ่ายเรียกร้องเอาจากเขาเราเคยเห็นไหมเห็นมันอยู่ตรงนี้นี่เองเมื่อใดที่เราพลิกจากการอยากได้พลิกเป็นผู้ให้ทีเนี้ยมันไม่มีข้อแม้แล้วนะเขาจะให้อะเราเขาจะเป็นยังไงก็มันเป็นเรื่องของเขาถ้าเรารักเขาจริงๆเราให้ได้หมดแหละแต่ทุกวันเนี้ยที่เรายังทุกข์เพราะเรารักตัวเองมันเป็นข้ออ้างของความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็คืออัตตานั่นแหละเห็นแก่ตัวแก่ตนแก่ความรู้สึกของตัวเองลองเอาความรู้สึกของคนอื่นนะเป็นที่ตั้งลองทำดูนะใจเราจะเบาขึ้นต่างคนต่างรักษาความรู้สึกทีเนี้ย
มันจะอยู่ง่ายขึ้นไล่มาถึงเรื่องทานถ้าเราดูดีๆเหมือนข้อศีลไม่ฆ่าสัตว์จริงๆมันเป็นทานที่ละเอียดขึ้นนะไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่เอียงหยิบบ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเมียไม่โกหกไม่กินเหล้าก็คือความรู้สึกนั่นแหละมันมีความรู้สึกอยากมดไตมาตัวหนึ่งเนี่ยอยากบี้อย่างเงี้ยไม่ทำตามเหมือนคนที่เคยชินในการตกปลาตีไก่อะไรอย่างเงี้ยลองฝืนความรู้สึกตรงนี้ดูเนี่ยมันเป็นทางที่ละเอียดขึ้นสละวัตถุสละอารมณ์สุดท้ายปริจาคะสละแม้กระทั่งตัวเองสละตัวเองสละยังไงสละความยึดมั่นในตัวเองนี่แหละความถือดีนี่แหละมานะนี่แหละเห็นว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเนี่ยถ้ากูไม่ทำเนี่ยคนโอ้คนอื่นไม่ได้กินนะถ้าไม่มีกูเนี่ยไม่มีตรงนี้นะเนี่ยถือดีมันจะเป็นกิเลสตัวลังท้ายตัวแป้งเลยนะเราอย่ามองข้ามนะความดีเนี่ยกัดเราได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าความชั่วอีกนะดีที่เป็นกุศลดีที่ดีจริงๆต้องไม่ทุกข์ถ้าดีแล้วทุกข์ดีปลอมดีไม่จริงให้เรารู้เลยนะถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตในใจเราย้อนเข้ามาดูในหัวจิตหัวใจเราเลยมันไปยึดอะไรสักอย่างไม่ยึดในอารมณ์มันก็ยึดตัวบุคคลแล้วมันขยันหาเรื่องให้เราทุกข์ด้วยนะแล้วไม่ค่อยมีเรื่องดีด้วยนะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะมันสะสมนิสัยตัวนี้มายาวนานพวกราคะก็จะโอ้โหทั้งวันหาแต่เรื่องพวกอยากได้ก็อยากได้ทุกอย่างแม้แต่ถุงพลาสติกแม้แต่ยางน้อยยางเล็กๆอะไรเก็บหมดอะไรก็ตามมันจะอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างโลภบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะหนูเห็นโอ้บางคนเนี่ยจะพูดได้ดีไหมเนี่ยตักกับข้าวหนูว่ากิน3วันยังไม่หมดโอ้โหบางทีกูติแบบโอ้โหบางจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุนะที่จะพูดถึงมันเป็นอาการของจิตทั้งหมดมันเป็นอาการที่แสดงออกมาจากจิตทั้งหมดเลยสะท้อนออกมาหลายๆอย่างไม่ได้จำเป็นเลยนะแต่เราไม่กล้าทิ้งอะไรมันทำให้เราอยากเก็บไว้อะเดี๋ยวก็ได้ใช้ประโยชน์จนเปื่อยทิ้งอะเห็นไหมเรากำลังสะสมอะไรให้ตัวเองเรากำลังฝึกอะไรให้ตัวเองดูดีๆนะอย่าทำร้ายตัวเองด้วยแค่วัตถุด้วยแค่สิ่งภายนอกนิดหน่อยแต่มันนำทุกข์มาให้เราอย่างยาวนานเลยนะตอนที่มีโอกาสพอแก้ไขมันซะพูดเรื่องลมมาเรื่องนี้ได้หนูว่าแล้วแต่ส่วนใหญ่วัดเราก็ดีถือว่าหลายๆคนตั้งใจปฏิบัติโดยรวมโดยส่วนมากหนูถือว่าดีถึงขั้นดีมากเลยแหละคนที่ทำก็ทำซึ่งมันเป็นปกติแต่ที่ยกขึ้นมาให้ดูนี่คือส่วนน้อยไม่กี่คนสังเกตไหมคนที่สร้างปัญหาก็จะคนเดิมสังเกตไหมนี่คืออนุสัยคนที่สร้างกุศลก็คนเดิม
นี่ก็คือนิสัยอีกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมาทำอะไรถามตัวเองเรามาทำอะไรอยู่ที่นี่เมื่อใดที่เราตอบตัวเองได้มันก็จะไปต่อได้ง่ายทว่าภาษาอย่าหลงสนเจ้าของอย่าลืมเหตุตั้งแต่ต้นตอนที่เราก้าวเข้ามาบวชวันแรกว่าเรามาทำอะไรเราบวชเพื่ออะไรระลึกถึงตัวนี้อยู่เรื่อยๆพุทธเจ้าใช้คำว่าทำตัวเหมือนเป็นสะใภ้ใหม่มันว่าอยู่เด้มันไม่ว่าอยู่มันเป็นแนวใดละสะใภ้ใหม่ทำอะไรที่เราเคยทำอะไรที่เป็นกุศลอะไรที่เป็นความดีนะเจริญขึ้นให้มากทำไม่ถึงพร้อมเพราะเราไม่ได้ทำให้ใครนะทั้งความดีและความชั่วเราทำให้ตัวเองทำให้ตัวเราเองล้วนๆด้วยอาศัยเหตุอาศัยสถานที่อาศัยหมู่คณะเพื่อให้เราฝึกหัดตัวเองแก้ไขตัวเองการเรียนรู้รายละเอียดภายในหรือเรียนรู้รายละเอียดในลมอันนี้เป็นเรื่องของใครของมันแต่เมื่อใดที่เรามีแต่จะเอาอะไรอ่ะโสดาบันจะเอาความเป็นอรหันต์อย่างเงี้ยมีแต่ความจะเอามีแต่ความจะเป็นได้เป็นแน่เป็นบ้า เราอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าสอนทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปลว่าทางคือสิ่งที่เราต้องนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู่มรรคสู่ผลเห็นไหมมันมีมรรคมีผลถ้าเราทำเหตุตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาที่ถึงพร้อมเนี่ยผลก็เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของการคิดเอาหรือความอยากเลยคนละเรื่องการเกิดแต่ละครั้งของพวกเราเพื่อมาฝึกนิสัยสร้างเหตุจากที่อยากได้มาเอาเข้ามาเป็นเจ้าของก่อนลัดไว้ก็เพื่อให้มันคลายออกเห็นไหมจาคะทานังให้ออกไปให้วัตถุได้ให้ความรู้สึกได้ให้อารมณ์ได้สุดท้ายอินทรีย์ตั้งมั่นอาหารให้ได้แม้กระทั่งชีวิตถวายพระเจ้าไปเลยเอาตัวเองนี่แหละเป็นเราจะเป็นทาสสิ่งเดียวคือเป็นทาสของพระพุทธเจ้าบอกกับตัวเองให้มันตายเป็นตายทิ้งไปเลยอย่าให้มันมีความหวังอย่าให้มันมีที่ตั้งอย่าให้มันมีที่เกิดมันตั้งมั่นเข้าสู่ภายในยังไม่ได้ก็ต้องอาศัยตั้งภายนอกนี่แหละคือสัจจะถ้าไม่มีเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอย่าไปหมายเลยว่าความซื่อจริงซื่อตรงจะเกิดขึ้นกับเราเรามีแต่เรียกร้องมาจากสิ่งอื่นแต่เราไม่เคยหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะมีคำถามไหมมีค่ะคำถามจากคุณจ่ายยาแบบผสมผสานนะคะอนาปานสติของท่านพุทธทาสหมายถึงรู้สิ่งหนึ่งอยู่ทุกลมหายใจเช่นหายใจเข้ายาวรู้ชัดหายใจเข้ายาวถ้าไม่รู้ชัดไปด้วยว่าสั้นหรือยาวยังไม่เป็นอานาปานสติขอให้ช่วยขยายความด้วยครับหายใจเข้ายาวรู้ชัดหนูอุปมาง่ายๆนะลมเหมือนเรือผู้รู้เหมือนคนอยู่บนเรือถ้าเรารู้ลมอยู่อารมณ์เปรียบเสมือนคลื่นที่เข้ามาแต่ถ้าเราไม่อยู่ในลมเราจะไม่เห็นอารมณ์แต่การที่เราจะอยู่กับลมได้จิตต้องมีสมาธิในระดับหนึ่งอะไรเป็นเหตุให้จิตอยู่ในลมวกมาอีกก็คือทานนี่แหละ เห็นไหมมันเป็นเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสังเกตไหมเราฝึกลมกันมาอย่างยาวนานมากแต่ทำไมมันหยุดกระแสของอารมณ์ไม่ได้แล้วทำไมมันยังอยู่กับลมไม่ได้
เพราะความดีมันยังไม่ถึงพร้อมสติปัญญายังไม่สร้างนิสัยนั่นแหละถ้าจะพูดง่ายๆเรามีแต่อยากเราอยากหยุดหนูถึงบอกว่าเราอยากหยุดแต่เราไม่เคยหยุดอยากแม้แต่ความรู้สึกหรืออาการภายในแม้แต่การเรียนรู้เหมือนเรียนรู้ลมหายใจจริงๆเราก็มีแต่เหมือนเราเดินขึ้นบันไดทีละสิบขั้นอย่าลืมนะสเต็ปแรกรู้ชัดในรายละเอียดของลมแต่บางคนไม่ยังไม่ได้รู้ลมเลยไปรู้ความคิดเลยไอ้ที่ไปรู้ความคิดเลยอันนั้นมันไม่ใช่รู้อันนั้นมันเป็นตัวคิดอีกทีรู้จริงๆเนี่ยต้องรู้บนฐานลมรู้บนความรู้สึกตัวเท่านั้นหายใจเข้ายาวรู้ชัดออกยาวรู้ชัดละเอียดรู้ชัดหยาบรู้ชัดจิตมันต้องคุ้นชินจำสภาวะการเคลื่อนของอาการของลมได้แม่นจริงๆถ้าอุปมาเป็นลูกเหมือนเราไม่เคยรู้จักจันเราไม่มีสัญญาในความเป็นแม่ชีจันหน้าตาเป็นยังไงเหมือนเราไม่มีสัญญาในลมหายใจของเราเป็นยังไงเราจะรู้จักแม่ชีจันเราต้องทำยังไงอันนี้มันมองเห็นด้วยตามันง่ายอ๋อแม่ชีจันหน้าตาเป็นอย่างนี้ผิวเป็นอย่างนี้รูปร่างเป็นอย่างนี้อันนี้มันรู้ได้รู้ได้ง่ายเพราะมันเห็นจากตาแต่ไอ้ลมหายใจตาไหนคือความรู้สึกนั่นแหละถ้าจะพูดถึงรู้ชัดเพราะเมื่อใดที่มันไม่รู้ชัดอยู่ในลมมันไปชัดอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไปชัดที่อารมณ์มันไปชัดที่ข้างนอกทำไมต้องใช้คำว่ารู้ชัดการที่มันจะรู้ชัดมันต้องเพ่งไหมต้องเพ่งเพ่งมันจะกัดกดมันจะตึงเกินไปฌานคือเพ่งถ้าไม่เพ่งมันจะเห็นไหมเหมือนเราจะมองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเราวิ่งอ่านเนี่ยเราไม่รู้เรื่องหรอกเราต้องหยุดเราต้องเพ่งอันเดียวกันเราต้องเพ่งลมเรากับลมต้องเป็นอันเดียวกันให้ได้เราอย่าเพิ่งไปแยกผู้รู้กับลมนะใหม่ๆเนี่ยอย่าไปแยกไม่ได้อีตัวอย่างแยกคือเราไปแทรกแซงมันแล้วให้รู้ไว้เลยว่าเรากับลมเกินเดียวกันเมื่อใดที่มันเริ่มเห็นสิ่งที่เนื่องด้วยลมมันจะผู้รู้นี่จะซ่อนอยู่ในลมนั่นแหละมันเหมือนน้ำกับน้ำแข็งที่เราเอาใส่ด้วยกันความเย็นกับน้ำเนี่ยมันอันเดียวกันนั่นแหละมันซ่อนพลิกกลับไปกลับมามันไม่สามารถที่จะอธิบายหรือเอาความเห็นหรือความคิดเข้าใจได้เลยเราต้องฝึกถ้าจะพูดถึงแม้แต่ลมหายใจอะไรเป็นตัวไปรู้ลมพอพูดอย่างเงี้ยเราก็จะมาหาตัวรู้ซะมันหาไม่ได้เมื่อใดที่เราพยายามสร้างรู้ขึ้นมารู้ตัวนี้คืออัตตาที่ซ้อนขึ้นอีกทีนึงรู้จริงๆคือรู้สึกตัวนี่แหละสร้างความรู้สึกตัวให้ชัดมันจะชัดเจนขึ้นมาด้วยตัวของมันเองอย่าไปสงสัยแค่รู้สงสัยขึ้นมาก็รู้ความสงสัยนี่แหละคือเหตุที่เนี่ยรู้ลงไปอีกคำตอบจะค่อยๆชัดเจนเมื่อเราหยุดตั้งคำถามแต่ทุกวันนี้เราถามแล้วเราจะเอาความเข้าใจแต่ไอ้ความเข้าใจตัวเนี้ยมันเป็นสัญญาตัวความเข้าใจกับขวางอะไรขวางตัวเข้าถึงเคยเห็นไหมนั่งปุ๊บดูลมไปเนี่ยมันจะระลึกไม่ได้เคยได้ยินไหมพอสติมีกำลังนะมันจะหยุดแล้วมันจะระลึกลำบากโอ้โหความจำสั้นทุกคนเลยทีเนี้ยมันไม่ใช่สร้างให้ตัวเองบล็อกตัวเองไว้นะมันเกิดจากเหตุคือเราฝึกสติเหมือนครูอาจารย์ใช้คำว่าอยู่กับว่างอย่างเงี้ยคำว่าว่างของท่านเนี่ยคือสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นอาการได้ชัดว่างในสมถะกับว่างแบบวิปัสสนา
แต่เราในสร้างความว่างคนละเรื่องเลยนะคนละเส้นทางเลยแต่มันเป็นขบวนการให้เราได้เรียนรู้เมื่อใดที่เรารู้ว่าเราหลงเข้าไปอันนี้คือรู้ที่แท้จริงเพราะเราไม่สามารถสร้างรู้ขึ้นมาได้แต่เมื่อใดที่คิดว่าตัวเองรู้ทีเนี้ยอันนี้หลงแท้หลงแบบใครเตือนก็ไม่ฟังด้วยเพราะเชื่อในความเห็นของตัวเองซึ่งรายละเอียดในสมาธิในอาการของจิตมีมากมายหลวงปู่ดูลย์บอกว่าสิ่งที่เห็นน่ะเห็นจริงนะเห็นจริงแต่มันไม่จริงทำยังไงมันจะวกมาเห็นว่ามันไม่จริงได้ล่ะทีเนี้ยเพราะมันเห็นจริงๆเหมือนเรานี่แหละครูบาอาจารย์บอกมันไม่มีนะมันเป็นอนัตตานะแต่ทำไมเรายังรู้สึกว่ามันมีเราอยู่จริงๆนี่แหละอวิชชานี่แหละคือความเห็นผิดมันเห็นผิดตั้งแต่ต้นทำยังไงถึงจะเห็นถูกสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเลยก็คืออย่าเชื่อตัวเองจนที่สุดเนี่ยมันคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวมันเองมันดับนั่นแหละถ้าจะพูดถึงดับความปรุงแต่งดับอุปทานดับความยึดมั่นถือมั่นสัพเพธัมมานารังใช่ไหมอภินิเวสายะทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมแต่เราเนี่ยกูเป็นผู้รู้ธรรมเรายึดแม้กระทั่งสิ่งที่เรายึดทุกสิ่งทุกอย่างทำยังไงมันจะไม่ถูกหลังไม่หักก็ดีแล้วนะไม่รู้แบกอะไรมั่งถ้ามันเป็นรูปธรรมให้เราเห็นนะแบกไว้หมดเลยความรู้สึกของใครต่อใครอะไรเข้ามาแบกหมดจริงๆเราไม่ได้แบกเรื่องของคนอื่นเลยนะเราเนี่ยหาขยันหาสิ่งที่ไม่ดีมาทับถมหัวใจตัวเองนี่แหละสิ่งที่เรามาฝึกคือมาแก้ไขตรงนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นเลยหนูชอบมากที่หลวงปู่ชาพูดอยู่สิ่งหนึ่งมะขามที่มันวางอยู่ตรงนั้นมันเปรี้ยวไหมท่านถามมันไม่เปรี้ยวนะถ้าเราไม่ไปกินถูกต้องไหมหินที่มันวางอยู่ตรงนั้นมันหนักไหมท่านคะมันไม่หนักถ้าเราไม่ไปยกแต่เนี่ยเรายกโดยที่เราไม่รู้ว่าเรายกสิ yeah. แล้วพอมีคนบอกให้เราวางเราก็ไม่กล้าวางทำไมถึงไม่กล้าวางมันจะไม่มีอะไรให้ถือความรู้สึกมันจะไม่เหลืออะไรมันยอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้ yeah. ก็ถือต่อไปยึดต่อไปพอแล้วมั้ง